โอเคสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็พบกับเพจปรมาจารย์หุ้นนะครับก็วันอาทิตย์เป็นหุ้นไทยนะครับเป็นทุกอย่างที่อยู่ในตลาดหุ้นของไทยนะก็จะมีเซตกับทีเฟกนะครับหลักๆก็ทีเฟกก็เป็นฟิวเจอร์นะครับเซตก็เป็นหุ้นปกตินะครับฟิวเจอร์หลักๆก็ที่เขาเทรดกันมันก็จะมีตัวดัชนีเนาะตัวดัชนีของเซตนี้ปกติผมก็พูดภาพรวมของเซตอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้อ้างอิงในการที่จะโอเพนช็อตโอเพนลองได้เลยนะแล้วก็มีทองคำนะครับซึ่งเป็นตัวหลักที่คนเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่เป็นฟิวเจอร์นะนะครับทีเฟกทองคำอ่ะแล้วก็มีค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์นะครับโอเคก็สวัสดีนะครับสวัสดีคุณชยานะครับก็ใครเข้ามานะครับรบกวนกดติดตามเพจไลค์เพจนะครับและแชร์ไลค์ไปที่กลุ่มของท่านได้นะแล้วก็ถ้ามีคำถามก็ถามใต้ไลค์ได้เลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็มาอัปเดตกันนะครับตลาดหุ้นไทยนะก็อยู่สงกรานต์ไปนะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับก็ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเล่นเกมถึงเช้าทุกวันนะเล่นมาราธอนแบบมากเพราะว่าฟาร์มเหรียญแบบจริงจังนะครับมาหลายเป็นเดือนๆแล้วล่ะนะแต่ว่าช่วงหลังนี้เริ่มเละเทะนะเละเทะนี่ก็คือเวลาแบบไปเรื่อยมากนะครับเพราะว่าต้องเล่นกับพวกต่างชาติอะเวลาไม่ตรงกันเวลาไม่ตรงกันบางทีผมก็ต้องยอมนะครับยอมอดหลับอดนอนเพื่อเล่นกับต่างชาตินะก็อาจจะหลับแบบขั้นเวลาแบบ1-2ชั่วโมงหลับอะแล้วก็มาเล่นใหม่1-2ชั่วโมงหลับแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยวนไปนะครับแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่ได้พอมันจบการฟาร์มก็ได้หลับยาวเนี่ยอย่างวันนี้ได้หลับยาวตอนบ่ายอ่ะได้หลับยาวตอนบ่ายแล้วตื่นมา6 โมงนะครับนะก็สนุกดีนะสนุกมากนะครับสนุกมากเหนื่อยแต่ก็สนุกนะครับต่อไปก็ SCB ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมรู้สึกสตอรี่จะเยอะมากมายเหลือเกินนะนะครับเดี๋ยวก็เรามาคุยกันดูนะก็หุ้นตัวไหนพอลุยได้บ้างนะครับก็ถ้ามีคนถามเยอะๆก็คงไม่ได้เสิร์ชหุ้นหรอกนะแต่ถ้าไม่มีคนถามนะครับก็ได้เสิร์ชแหละแต่ถ้ามีปกติมีคนถามมันก็มีหุ้นที่แบบพอโอเคอยู่หลายตัวเหมือนกันก็ใช้หุ้นตัวที่เขาถามกันมาได้เลยนะครับถ้ากราฟมันโอเคนะต่อไปทองคำก็แนะนำให้ซื้อไปตั้งนานแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าซื้อมาหรือยังนะแล้วตอนนี้ยังซื้อได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูตลาดดาวโจนส์กันก่อนนะครับว่ายังไงตลาดดาวโจนส์วันศุกร์เขาหยุดเหรอหยุดอะไรวะ อ่ะช่างมันนะครับดาวโจนส์ก็ปรับฐานใหญ่นะก็เราเห็นกันอยู่แล้วตั้งแต่เห็นไทม์เฟรมมันแล้วอะครับว่ามันขึ้นมานะหมายถึงอินดิเคเตอร์นะขึ้นมาตั้ง2 ปีแล้วนะครับขึ้นมา2 ปีแล้วไงมันก็ต้องปรับฐานบ้างนะปรับฐานก็นานนะครับถ้าเนี้ยนะปรับฐานเป็นเดือนที่3ใช่ป่ะอ่ะปรับฐานเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่3นะครับแล้วการปรับฐานสามารถไอเรื่องปรับฐานเนี่ยไม่รู้ว่ามันปรับเพื่อจะลงไปเลยหรือว่าจะขึ้นนะแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์มันปรับฐานเพื่อจะขึ้นต่อนะครับปรับฐานเพื่อจะขึ้นต่อนะแต่เนื่องจากตอนนี้มันเป็นมันยังไม่ขึ้นอ่ะก็ไม่ต้องไปรีบซื้ออะไรมากมายหรือถ้าจะซื้อก็ไม่ต้องไปรันอะไรมันมากมายนะครับสําหรับคนที่จะเล่นดาวโจนส์อ่ะนะยังไม่น่าสนใจนะครับไทม์เฟรมเดือนลงอ่ะมันลงได้เยอะนะไทม์เฟรมเดือนเวลามันลงอ่ะนะครับ
สุดท้ายจะลงมาถึงเส้น75เดือนก็ได้นะ27 28อ่ะนะครับแล้วก็สามารถยืนไซด์เวย์กันได้นานๆเลยอ่ะแบบเวียงไปเวียงมาไม่ไปไหนอ่ะ27 28เวียงไป34 35ใหม่อย่างเงี้ยคือเราก็จะรู้แล้วล่ะว่ามันไม่ขึ้นนะครับมันอย่างมากก็ออกไซด์เวย์นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรมันในการที่จะแบบเฮ้ยกลัวตกรถกลัวตกรถเพราะเราเห็นกราฟแล้วมันไม่ตกรถนะนะครับนี่แบบนี้นานนะนานนะครับนานมากด้วยนะอ๋อหยุดอีสเตอร์นะครับพยายามจะตัดขึ้นมาใช่ไหมก็รอให้มันจ่อตัดก่อนก็ได้ถ้าจะเล่นรอบในวีกอะนะครับวันนี้มันก็ยื้อๆนะไม่ยอมตัดถ้ามันไม่ตัดเดี๋ยวมันก็ลงใหม่นะถ้าไม่ตัดเดี๋ยวก็ลงไป33,000คือมันไม่ไปไหนหรอกนะครับนะพอทําไม่อยู่นะครับตลาดมันก็ไม่ค่อยเหวี่ยงนะนะครับไบเดนเขาไม่ค่อยสนใจนะครับตลาดมันน่าเบื่อมากเลยนะพอทําไม่อยู่เนี่ยดาวโจนส์แบบตลาดแบบน่าเบื่อนะโอเคไม่มีอะไรนะครับเป็นปรับฐานใหญ่ไปยาวนานแสนนานระหว่างทางในไทม์เฟรมนี้มันก็วิ่งขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าจะถือดันยาวๆมันถือไม่ได้หรอกนะความเสี่ยงยังมีอีกเยอะนะครับมาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับโอ้เขียนไทยหรือเปลี่ยนภาษาทีไรเป็นหอหีบสระอำทุกทีนะเซ็ตนะครับเซตนี้ก็ทำเฟรมมันนี่คนละเรื่องกับดาวโจนส์นะใช่ไหมแม็กดีของทำเฟรมมันของเซตยังไม่ถูกยังไม่ตัดสิกแนลนะครับก็คือยังเป็นยังขึ้นได้อยู่นะคือดีกว่าดาวโจนส์นะครับแต่มันจะถูกเซนติเมนต์ของดาวโจนส์กดตลอดนะคืออยู่ดีๆวูบแรงอ่ะวูบมันจะวูบแรงอ่ะตามดาวโจนส์ตลอดอ่ะนะครับแต่สุดท้ายมันจะก็จะถูกรวบดีดกลับมาได้เหมือนที่ถูกตกไป1,580ดาวโจนส์เขาลงแรงใช่ไหมแป๊บเดียวแวบกลับไป1,700อีกแล้วอารมณ์นั้นแหละอารมณ์นั้นแหละนะเดี๋ยวพอดาวโจนส์ลงกูลงฉันลงก่อนพอสักพักหนึ่งดาวโจนส์เขาแบบนิ่งๆปุ๊บฉันก็จะกลับมาเซนติเมนต์เดิมของฉันมันจะออกแนวเนี้ยออกแนวเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตกใจมันนะครับคืออารมณ์แบบว่าถ้าใครติดอยู่1,600ปลายปลายอ่ะแล้วมันกระแทกลงมา1,600หรือ1,500ปลายใหม่ก็ไม่ต้องไปกังวลมากมายนะครับทำเฟรมมันยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนดาวโจนส์ไงดาวโจนส์มันมีโอกาสที่จะค่อยๆลงเตี้ยลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันเนี้ยเวลามันลงมันก็สามารถที่จะแวบขึ้นไปข้างบนสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้นะถึงแม้จะสูงขึ้นไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดอ่ะแต่มันก็เซนติเมนต์มันเป็นบวกกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเล่นทีเฟกยากนะย่อลองเป็นหลักนะครับย่อลองเป็นหลักถ้าเห็นดาวโจนมันแบบโอ้โหตุ้มตั้มตุ้มตั้มแล้วดูในไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมวีคมันโอเคอ่ะก็ลองเข้าไปนะครับเน้นลองเป็นหลักนะไม่ต้องไปเน้นช็อตหรอกนะครับเวลามันเปิดอะมันจะเปิดกระโดดลงมานะหรือไม่ก็ตกใจแค่ตอนเช้าซะส่วนใหญ่นะครับช็อตไปมันไม่ค่อยได้อะไรความเสี่ยงสูงโอเคส่วนทำเฟรมวีก็ของเซ็ตก็ไซด์เวย์นะไซด์เวย์นะครับก็ไซด์เวย์ตามดาวโจนนั่นแหละนะแต่ว่าเซนติเมนต์มันยังระยะยาวมันดีกว่าดาวโจนนะครับแต่เนื่องจากเดย์ของเซ็ตตัดลงใช่ไหมก็ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไม่ต้องซื้อเลยก็ได้นะทั้งอาทิตย์อะนะครับเปิดสงกรานต์มาเดย์เพิ่งตัดอะเนี่ยไม่ต้องซื้อนะครับใครเล่นหุ้นไม่ต้องซื้อเอาสวิตเงินไปที่อื่นก่อนไอประเทศไทยนี่มันเสียเปรียบมากอย่างหนึ่งนะการถอนเงินอะรอนานๆเนาะ2-3 วันเงี้ยถ้ามันแบบวันเดียวถอนได้เลยอะโอ้โหมันสิถอนเงินออกมาไปฟิวๆๆตัวอื่นใช่ไหมสมมติไปบิตคอยเงี้ยไปทองเงี้ยฟิวเจอร์อะสมมติจะเล่นฟิวเจอร์ไปทองเงี้ยแวบกลับมาหุ้นใหม่กลับไปบิตคอยใหม่ในวันเดียวกันอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรมันอะแบบนั้นอะนะครับแต่แบบโอ้ของเรามันล้าหลังอะ3 วันเงี้ย2-3 วันนะครับกว่าจะถอนนะบางทีจังหวะเข้าคริปโตมาเงี้ย
โอ้รอ3 วันเนี่ยเขาไปไหนต่อไหนแล้วถูกปะนะครับเหนื่อยนะเหนื่อยนะโอเคแต่แบบเนี้ยก็ใครเล่นสั้นก็สามารถถอนออกมารอได้เพราะเวลามันพอโอนเข้าไปมันโอนเข้าแป๊บเดียวมันโอนเข้าไปแล้วใช่ปะโอนเข้าเนี่ย10 กว่านาทีก็โอนเข้าไปในพอร์ตละแต่ถอนได้3 วันงงมากเลยทำไมโอนนะโอนเข้าแค่10 กว่านาทีเข้าละแต่ถอนนี้แบบรอกัน2-3 วันนะครับงงนะงงระบบประเทศไทยนะที่อื่นประเทศอื่นนะครับเขาอย่างคริปโตกันหมดแล้วนะถอนปุ๊บเข้าเลยไอ้ถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะหรือโอนปุ๊บเงินก็เข้าเลยอย่างเงี้ยนะครับนะกลัวแบงค์เจ๊งหรือไงแสดงว่าแบงค์สภาพบริษัทหลักทรัพย์ของเรามันสภาพคล่องมันแย่เหรอเวลาถอนต้อง3 วันนะสงสัยกลัวแบบตลาดหุ้นลงหนักๆแล้วคนแห่กันถอนแล้วเขาไม่มีเงินจ่ายเราแน่ๆนะครับก็ทำงานแบบไทยๆนะนะครับไม่เคยวางเงินสำรองกันไว้อยู่แล้วโอเคเซตก็ไม่ต้องไปเล่นมันนะครับเนี่ยยังลงอยู่เลยเนี่ยก็1,620,630ก็ลงมาได้นะครับหลักๆ SCB น่าจะเป็นตัวกดเนาะSCB น่าจะเป็นตัวกดเซตนะใช่ไหมดูหน่อยสิ SCB นะครับวอลุ่มก็ไม่ค่อยเยอะนะลงแบบวอลุ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวอลุ่มวันเนี้ยเยอะอันนี้เยอะวอลุ่มไม่เยอะนะดูทำเฟรมวีคหน่อย SCB นะครับใครตามไลฟ์มาตลอดบอกว่าให้หยุดซื้อไปก่อนตั้งนานแล้วนะนะครับตั้งแต่ทำเฟรมวีคตัดลงมาเนี่ยแต่มันตัดลงมานะครับก็เผาๆลงไปนะไอตอนที่มันตัดขึ้นน่ะก็อาจจะตอนนั้นก็อาจจะแบบให้ซื้อเข้าไปได้แต่พอมันไม่ตัดปุ๊บผมก็พอไลฟ์มาก็บอกไม่เอาละนะครับพอมันจะตัดขึ้นไปอ่ะแล้วมันแป๊กอ่ะก็ออกเลยนะครับก็ออกเลยนะเห็นไหมถ้าไม่ออกเป็นไงนะครับจบดูไม่จืดนะลงมา20%นะครับเยอะนะสำหรับหุ้นการเงินเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คงจะเรียกมันว่าหุ้นธนาคารไม่ได้แล้วใช่ไหมมันจะไม่ใช่เป็นธนาคารละนะในตลาดหลักทรัพย์นะครับหุ้นธนาคารจะถูกออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปนะเนี่ยผมก็ยิ่งอาทิตย์ที่แล้วนี่ชัดเจนนะผมบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยนะ SCB นะครับมันจะตัดศูนย์แล้วไงพอตัดศูนย์แล้วเป็นไงใช่ไหมตัดศูนย์แล้วก็เรื่องแดงใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นปะเนี่ยถ้าคุณไม่หลอกตัวเองอ่ะเห็นมันจ่อตัดศูนย์อ่ะมันไม่ควรที่ต้องเล่นแล้วมันจ่อตัดศูนย์ในวีคน่ะอันตรายนะครับเวลามันจ่อตัดศูนย์ในไทม์เฟรมใหญ่ๆอ่ะวีคมันเงี้ยถ้าวีคนี่ลงได้เยอะมากนะถ้าเป็นมันก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันอาจจะลงได้ถึง40-50%ใช่ไหมวีคก็ระดับ20-30%ก็ลงได้ใช่ไหมฮะนะครับถ้าใครใช้เทคนิคแบบจริงจังก็จะรู้นะครับว่าประมาทไม่ได้เลยนะเวลาแม็กดีมันตัดลงมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าหลุมมันอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมมันอาจจะจบที่เท่าไหร่ก็ได้อาจจะ70-80ก็ได้แล้วกว่ามันจะวิ่งกลับขึ้นมาเงี้ยมันเราเสียโอกาสไงใช่ไหมในเมื่อเรามีความรู้แล้วนะครับเราไม่ควรที่จะต้องเสียโอกาสมันแบบขนาดนั้นใช่ไหมฮะอย่างผมอ่ะแต่ผมยอมเสียเงินนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าผมมีประสบการณ์มีความรู้นะครับผมก็ยอมคัดลอสนิดหน่อยถ้าสมมุติคุณขาดทุนอ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยขาดทุนเท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้าคุณขาดทุนนะครับคุณคัดลอสนิดหน่อยดีกว่าเจ็บหนักเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งเวลานะครับแบบเนี้ยอาจจะเสียทั้งเงินทั้งเวลาไงเวลามันไม่ใช่น้อยๆนะเวลาอาจจะเป็นปีนะครับเป็นปีๆนะครับบางที2 ปีอย่างเงี้ยหุ้นบางตัว3 ปี 4 ปี 5 ปีแล้วบางตัวนี้คือตลอดชีวิตจะไม่กลับมาเลยก็มีนะครับมาดูทำเฟรมมันสิเริ่มเสียทรงไหมในระหว่างมันเนี่ย
ทำเป็นมันก็ท่านี้ก็ยังไงดีทำเป็นมันบอกอะไรมากไม่ได้นะแบบเนี้ยทำเฟรมมันออกอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ทำเฟรมวีกอ่ะไม่ดีนะลงต่อได้อีกนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่เอานะไม่ยุ่งนะครับใครจะซื้อสวนแบบซื้อสวนได้ไหมอะไรประมาณนี้ไม่ต้องนะครับคือตอนนี้ SCB เขาจะคือตอนเนี้ย SCB อ่ะที่จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เรามันคือ SCB X นะครับก็คือ SCB ก็คือคริปโตอ่ะคือเขาหันมาทำธุรกิจคริปโตแบบเต็มตัวนะครับคือธนาคารเขาก็คงแบบไม่ค่อยอะไรแล้วอ่ะทำไปมันมีแต่ขาดทุนนะหมายถึงเฉพาะช่วงที่คริปโตมันบูมนะครับอีกหน่อยถ้าคริปโตมันหมดกระแสไปนะคือมันเป็นคลื่นตอนนี้คริปโตเป็นคลื่นลูกใหม่ใช่ไหมธนาคารมันเป็นคลื่นลูกเก่าไปแล้วนะครับเขาก็คงต้องทุ่มเทกับในส่วนของคริปโตนะจนกว่าคริปโตมันจะคลื่นลูกเนี้ยของคริปโตมันจะหมดนะครับก็ไม่รู้อีกกี่ปีอีกอาจจะเป็น10 ปีก็ได้หรืออาจจะ5 ปี3 ปีไม่มีใครรู้หรอกนะครับก็ดูผ่านกราฟเอานะถ้าถามเฟรนมันบิตคอยตัดศูนย์ก็คงจบแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเขาเอาดีกับเรื่องคริปโตแบบเต็มตัวนะแต่ประเทศไทยนะครับก็จะออกกฎหมายเกี่ยวกับการคริปโตมันก็เหนื่อยนะหุ้นเขาจะขึ้นจะขึ้นนะครับเขาก็ทำอะไรไม่ได้เต็มที่อ่ะเขาจะโฆษณาก็โฆษณาไม่ได้นะครับรัฐก็ไปไล่ขัดแข้งขัดขาเก็บค่าคอมเพิ่มนู่นนั่นนี่นะคนเขาก็ไปเทรดเอ็กเชนจ์นอกกันหมดอ่ะนะครับมันเหนื่อยอ่ะทำคริปโตในประเทศไทยเหนื่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะเทรด SCBX นะก็คือ SCB เนี่ยมันจะเป็น SCBX นะครับก็ไปผมว่าไปเทรดคริปโตตรงๆดีกว่านะไม่ต้องไปโดนมันขัดแข้งขัดขาด้วยนะครับรัฐบาลเรานะยังมันเป็นไดโนเสาร์อะนะครับโอเคถ้าพูดถึงแง่ของธุรกิจก็เริ่มไม่ค่อยน่าสนใจนะเพราะผมเห็นเข้ามาแทรกแซงเยอะมากเยอะเยอะเหลือเกินนะครับจนแบบลำบากอะทำอะไรก็ลำบากนะครับคือคนจะเจริญขึ้นน่ะก็เตะตัดขาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความน่าสนใจนะนะครับถ้าหุ้นแบบนี้ไปอยู่ในประเทศที่เขาสนับสนุนคริปโตอ่ะน่าสนใจมากนะโอเคอาจารย์ครับคือถ้าญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วจะซื้อเงินเยนเก็บควรจะรออ่ะอย่าไปหลงสตอรี่เปิดประเทศนะครับมันเปิดประเทศไม่เปิดประเทศมันอยู่ที่ค่าเงินมันจะไปได้ไม่ได้มันอยู่ที่ดีมานด์ซัพพลายนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ข่าวหรอกนะครับและคือกราฟมันแบบโหมันค่าเงินของญี่ปุ่นมันอ่อนมากเลยนะถ้าเทียบกับเงินบาทค่าเงินเราแข็งมากนะครับไม่ต้องไปถือเงินญี่ปุ่นเลยนะครับโหคือเละมากนะทำเฟรมมันต่ำศูนย์ทำเฟรมวิกต่ำศูนย์ตามซิกแนลหมดเลยนะครับไม่ต้องไปคิดที่จะไปถือเลยนะเพราะว่าเห็นถามมารอบก่อนแล้วนะครับก็น่าจะยังไม่เคลียร์ใช่ไหมก็ต้องพูดให้เคลียร์ว่าลืมมันไปซะนะครับลืมมันไปซะเรื่องไอ้เรื่องเปิดประเทศไม่เปิดประเทศเนี่ยลืมมันไปเลยนะครับไม่เกี่ยวกันนะมันอาจจะเกี่ยวแค่แบบในทฤษฎีข่าวอะนะครับแต่ถ้าอ่านกราฟอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันสวนทางกันน่ะโอเคต่อไปดูหุ้นกันนะครับก็ซิก้าไม่ต้องดูแล้วเนาะจบไปหรือยังเดี๋ยวแวะไปดูซิก้ามาหน่อยก็ได้มันหมดกระแสไปแล้วเนาะเงยขึ้นมานะครับจุดประกายให้คนนี่
็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แมกนีมันตัดขึ้นมานะแมกนีมันตัดขึ้นมาตัดซิกแนลแล้วก็ตัดศูนย์ขึ้นมานะครับคนติดเอาไงคนติดคงไม่ฟังแล้วมั้งไปหมดแล้วผมว่านะหมายถึงว่าไม่ได้ขายหมายถึงว่าออกจากตลาดไปหมดแล้วเปล่านะครับคนติดเอาไงนะครับก็โอ้วีคจะโตไม่กระดิกเลยนะขายๆไปเถอะนะครับเดย์อาจจะขึ้นต่อได้อีกหน่อยนะก็ขายๆไปนะครับน้องไปเสียดายมันนะแต่ผมว่ามันห่างกับข้างบนเยอะเกินไปนะติดกัน20ขึ้นมา10ก็ไม่ทำให้กลับมานะหมายถึงว่าไม่ได้ทำให้ตัวคนเทรดอะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะก็คงหมดอะไรตายอยากเหมือนเดิมนะครับผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะหุ้นพวกนี้ต้องรู้ด้วยตัวเองนะครับอ๋อแค่เผื่อจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้เทรดค่าเงินนะครับถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ไปค่อยไปแลกหน้างานเลยนะครับไม่ต้องไปแลกเก็บไว้หรอกก็คือจะไปก็ค่อยแลกดีกว่านะครับเพราะว่าค่าเงินมันอ่อนค่ามากเลยอะญี่ปุ่นอะเดี๋ยวก็ได้ถูกเดี๋ยวก็ได้ของถูกกว่าอีกอะนะครับCPO ใช่ไหมคนที่มาฟังนะครับแล้วยิ่งเป็นคนใหม่นะหรือคนที่เขาหรือคนที่ติดหุ้นนะครับแล้วผมพูดแบบเหมือนไม่ได้เชียร์หุ้นคุณอ่ะมันต้องยอมรับความจริงนะเพราะว่าเดี๋ยวผลมันจะตามมาที่คุณเองนะครับอย่าง SCB อ่ะผมบอกมันลงใช่ไหมบางคนไปซื้อไปติดอยู่120 130นะครับหรือเพิ่งไปซื้อเมื่อวันล่าสุดอ่ะแล้วพอมาฟังผมอ่ะคือมันจะอาจจะมีประเภทแบบไม่เชียร์หุ้นฉันไม่ฟังเงี้ยฉันไม่พอใจอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผลกรรมมันจะตกมาที่คุณนะครับคือเงินคุณน่ะคือผมไม่เสียอะไรอยู่แล้วนะนะครับผมอยู่ในตลาดเนี่ยผมอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำงานประจำแล้วนะครับคือผมเทรดโดยไม่ต้องทำงานประจำแล้วสบายๆมากนะนะครับก็ต้องดูคุณนะว่าคุณเทรดได้กำไรหรือเปล่านะบางทีผมพูดมันอาจจะผิดก็ได้เพราะว่าถ้าคุณยังเทรดได้กำไรอยู่อะถูกป่ะผมพูดอะไรไปมันอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดเพราะว่าตามใดที่คุณยังเทรดได้กำไรอยู่แต่ถ้าคุณเทรดแล้วยังขาดทุนอยู่อะผมว่าคุณต้องรับฟังนะครับอย่างสมมติคุณเทรดมา2 3ปี4ปี5ปีบางคน10ปีแล้วอะแล้วคุณยังพฤติกรรมเดิมๆใช่ไหมแบบว่าไม่เชียร์หุ้นฉันไม่ฟังอย่างเงี้ยเอ้าคุณก็ยังขาดทุนอยู่เหมือนเดิมถูกไหมฮะนะครับแต่คนที่กำไรอยู่ไม่เป็นไรหรอกนะครับจะปิดผมไปเลยก็ได้นะถ้าเวลาผมไม่พูดเชียร์หุ้นคุณเพราะว่าแสดงว่าคุณอ่ะยังสามารถคุณถูกทางไงวิธีของคุณสไตล์ของคุณมันถูกทางนะครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องฟังความคิดเห็นของผมก็ได้นะแต่ใครที่ยังขาดทุนอยู่เพราะฉะนั้นต้องอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับโอเค CPO อาทิตย์ที่แล้วก็บอกว่ามันจะมาละนะครับมันไม่ใช่จะมาหรอกมันมาแล้วล่ะนะครับก็ซื้อไปนะครับซื้อไปได้นะรอให้เซตนะเซตอาทิตย์นี้ไม่ต้องซื้อนะครับเซตอ่ะมันยังลงอ่ะฉะนั้นให้ CPO แต่ CPO เป็นหนึ่งใน watch list ที่รอซื้ออ่ะสมมติคุณทะเลอร์ทาร่านะครับคุณทะเลอร์ทาร่าไปซื้ออาทิตย์นี้ตอนที่เซตมันลงอ่ะแล้วพอเซตมันรีบาวกลับขึ้นมาโอเค CPO มันมีสิทธิ์ที่จะทำไฮใหม่ได้นะไฮใหม่ในรอบหลายปีอย่างเงี้ยนะครับคือตัวมันนะพร้อมไปเจ็ดกลับไป70 80อะไรเนี้ยแต่ไม่ได้ขึ้นไวขนาดนั้นนะมันกำลังจะวิ่งผ่านศูนย์ซึ่งใช้เวลาอีก 3-4 เดือนนะครับไม่ได้ไวขนาดนั้นนะแต่ว่าก็โอเคเซฟนะครับคือซื้อแล้วไม่ดอยอ่ะ SCB อ่ะซื้อแล้วมีสิทธิ์ดอยไงตราบใดที่วีค SCB มันตัดศูนย์อ่ะมันตัดศูนย์ลงมาอยู่อ่ะ SCB อ่ะแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้ตัดศูนย์ไงมันอยู่เหนือศูนย์นะครับแล้วก็อยู่เหนือซิกแนลด้วยนะคือเนี่ยซื้อหุ้นเหมือนกันแต่ว่าความสบายใจแล้วก็แรงซื้อมันคนละเรื่องกันนะครับ SCPO มันเป็นแรงซื้อไงที่มันเข้ามาแต่ว่า
ไอ้ SCB มันเป็นแรงขายไงเห็นป่ะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเราควรที่ต้องถือหุ้นอะไรในจังหวะไหนถูกไหมฮะ SCB ก่อนหน้านี้ SCB มันดีกว่า CBO ใช่ไหมเพราะแรงซื้อมันเข้าใช่ไหมแล้ว CBO มันเป็นแรงขายใช่ไหมคือมันกลับขากันใช่ไหมมันกลับในช่วงเวลามันกลับด้านกันอะช่วงที่ SCB ขึ้น CBO มันลงแต่ตอนนี้มันกลับด้านกันอีกละแต่คนละฝั่งกันตอนนี้ CBO ขึ้น SCB ลงเห็นป่ะทัมมิ่งมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณซื้อหุ้นอ่ะเซตขึ้นแล้วมันจะขึ้นทุกตัวไม่ใช่นะครับนี่ไงเห็นไหมคนที่สวิตจาก SCB เขาก็มา CPO อะไรแบบเนี้ยนะครับอาจจะไม่มา CPO ก็ได้อาจจะมาตัวที่แพทเทิร์นแบบเนี้ยเป็นขึ้นนะครับก็คือไม่ต้องมายึดติดแล้วกับ SCB มันจบไปแล้วนะมันจบรอบไปแล้วเหมือน CBG อ่ะมันจบรอบไปแล้วเหมือน KCE Delta มันจบรอบไปแล้วคือปล่อยวางนะครับปล่อยวางไม่ใช่ว่าคุณเคยทำกำไรจากตัวนี้ได้คุณก็จะเอาจากตัวเนี้ยเนี่ยฉันรู้พฤติกรรมมันแบบว่าเหมือนว่ารู้ดีอะว่าจะรู้พฤติกรรมมันว่าจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่พฤติกรรมจริงๆมันอยู่ในนี้นะเนี่ยแรงซื้อแรงขายนะครับนะโอเคต่อไป CPF นะครับCPF นี่ไม่อยากพูดอะไรมากมายนะก็ทำตัวไร้สาระไปวันๆนะครับ TPF เนี่ยนะลงไม่เลิกนะครับไม่ต้องเอานะไม่ต้องซื้อนะครับไม่มีความน่าสนใจเลยนะ EA ก็ยังไม่ซื้อนะครับยังนะยังนะครับยังไม่ขึ้นอ่ะยังแรงซื้อมันยังไม่มานะครับTTB นะครับ TTB อาทิตย์ก่อนก็บอกว่าไม่ต้องรีบใช่ไหมผมเห็นหุ้นธนาคารนะท่าเดียวกันหมดเลยนะเห็น SCB เสียทรงนะครับก็ไปกันหมดนะครับไม่เอานะ TTB อ่ะใครที่ซื้อเป็น VI ก็ซื้อก็ถือไปนะหรือในทำเฟรมมันใช่ไหมฮะคนที่เป็น VI อ่ะ3ปี4ปี5ปีที่เงินเยอะๆอ่ะนะครับก็คงถือลืมไปแล้วล่ะนะเพราะว่าอนาคตมันก็ขึ้นไป2บาท3บาทได้นะครับแต่หลายปีนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาพูดกันในปีนี้นะมันเป็นเรื่องของระยะยาวนะครับเทรนระยะยาวกับเทรนระยะสั้นมันคนละเรื่องกันนะKBank นะครับเคแบงค์นี่ตกใจ SCB มั้ยเทรนด์มันเหมือนกันนะเคแบงค์มีสัญญาณขายอาทิตย์ที่2แล้วนะครับแต่ราคามันยังไม่ได้ลงอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็ให้ไวนะให้ไวนะครับก็คือไปให้ไวนะครับก็ออกได้ก็ออกนะมันไม่ขึ้นแล้วล่ะนะครับในระยะหลายๆเดือนเนี่ยนะครับต่อไปสุภาลัยนะโอ้ยอดเยี่ยมนะตัดขึ้นมานะครับแล้วจะตัด0ดูทําเฟรมวีคช่วยสิต้นทางมั้ยทําเฟรมวีคยังไม่ตัว MACD ยังไม่ตัดนะครับรอได้อีกนะวีคนี้ยังไม่ต้องซื้อนะครับรอได้นะรอได้นะรอได้ค่อยดูอะวันอาทิตย์เดี๋ยวค่อยถามใหม่ก็ได้นะครับว่าไอตัวนี้ซื้อได้หรือยังนะครับไม่ต้องรีบนะเพราะเราดูเซตแล้วล่ะเซนติเมนต์มันไม่ได้ดีเลยนะครับต่อไปสเปซสเปซวีคนี้ดีนะสเปซเนี่ยโอ้ยย่อลงมาเส้น10วีคด้วยดูทำเฟรมระยะยาวมันหน่อยที่ไปติดอะไรเปล่าไม่ติดนะเงือจะตัดไม่ตัดไม่ยอมตัดนะเจ้าไม่ให้นะครับเจ้าบอกเอาขึ้นมายากๆยังไม่ให้ตัดลงฉันไม่ยอมโอเคก็เดือนที่2แล้วที่ไม่ยอมให้ตัดลงโอเคอ่ะต่อไปดูทำเฟรมเดย์นะครับทำเฟรมเดย์โอ้ทำเฟรมเดย์ยังไม่ต้องรีบซื้อนะครับก็คืออาทิตย์นี้ก็คง
ทรงๆนี้กันหมดนะคือไม่ต้องรีบซื้ออาทิตย์นี้นะครับทรงมาคล้ายๆกันหมดนะน่าจะได้ซื้ออาทิตย์หน้าคือหุ้นอ่ะมันช้านะมันไม่เหมือนคริปโตเท่าไหร่นะครับคริปโตมันไวไม่กี่วันก็ได้ซื้อแล้วแต่หุ้นนี้รอกันเป็นหลายอาทิตย์กว่าจะได้ซื้อบางตัวอ่ะแต่ไว้ในวอทลิสต์นะคือทำเฟรมวิคดีมากเลยนะครับเป็นตัวที่โอเคต้องลิสต์เอาไว้เลยนะครับเพราะถ้ามันมีสัญญาณซื้อในเดย์ก็จัดนะ CBN CRC CBN ก่อนนะครับ CPN CPN นี่ก็เคยบอกมาได้พักหนึ่งแล้วนะแต่ตอนที่มันยืนเส้น200วีคอ่ะผมก็บอกว่ามันเอาละนะครับมันเอาละเมื่อ 2-3 วีคที่แล้วนะมันไปยืนเส้น200วีคนะครับก็มันย่อลงมาแวบนึงอ่ะนะครับถ้าถามว่าตอนนี้ซื้อได้ไหมมันก็10วันอยู่ที่60โอเคเอาไว้ในวอทลิสต์ก่อนละกันนะครับสภาพนี้คือมันขึ้นมาชันเหมือนกันนะระยะสั้นๆน่ะแต่มันย่อลงมาก็เพื่อขึ้นต่ออยู่ดีนะครับมันย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อนะไม่ใช่ลงไปเลยเหมือน SCB นะครับ SCB อ่ะย่อลงมาก็มันเป็นขาลงอ่ะไม่ว่ามันจะวิ่งกลับขึ้นมายังไงมันก็มีสิทธิ์ที่จะลงต่อไปข้างล่างอ่ะแต่ CPN ไม่ใช่ไงมันลงมาแล้วมันไม่มันลงมาแล้วมันวิ่งกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นอ่ะนะครับมันต่างกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้น CPN ก็รอก่อนนะครับรอเซตอาทิตย์นี้ให้มันลงจบๆ CRCCRC CRC ก็เหมือน CPN นะครับ CRC จะทำเฟรมวิกสโตร์ขึ้นมาที่สูงไปหน่อยนะยังไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วล่ะนะก็คือถ้ามันปรับฐานมันก็ปรับฐานเพื่อขึ้นน่ะนะครับโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ค่อยมาดูกันต่อนะเซตดูไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะอาทิตย์เนี่ยโอ้ MBK ขาลงนะขาลงนะครับ MBK อ่ะไม่ต้องยุ่งเลยนะขนาดขาขึ้นยังซื้อลำบากเลยใช่ไหมขนาดหุ้นที่เป็นขาขึ้นน่ะจังหวะซื้อยังยากเลยนะหุ้นที่เป็นขาลงไม่ต้องห่วงนะครับราคามันจะลงมาส่วนใหญ่คนที่ติดหุ้นน่ะก็ซื้อหุ้นขาลงเพราะว่าราคามันลงมาในจุดที่เราแบบตั้งเอาไว้อะแต่รู้ไหมที่มันมาถึงเพราะอะไรเพราะมันเป็นขาลงไงยังไงมันก็ต้องมาถึงที่ราคาที่คุณตั้งอะอย่าง MBK เงี้ยสมมติคุณตั้งไว้ที่11อย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันจะลงมาไม่ถึงเนี่ยมันก็ลงมาถึงเพราะเป็นขาลงอ่ะแล้วคุณก็ได้ของอ่ะแล้วคุณก็ดีใจว่าคุณได้ของถูกแต่มันไม่ใช่มันเป็นขาลงอ่ะคุณเลยได้ไงนะครับโอเคต่อไป BTS นะครับBTS ก็เคยบอกแล้วนะว่าตอนที่มันขึ้นมาเส้น200อ่ะให้ดูมันก่อนเพราะเส้นมันไล่ตามมันไม่ทันพวกเส้น10วัน25วันมันไล่ตามมันไม่ทันมันจะยืนอยู่บนเส้น200อ่ะเพื่อดูว่ามันยืนได้จริงไหมมันยืนไม่ได้เห็นไหมเราก็ไม่ได้รีบซื้ออะไรนะครับเนี่ยวิธีเล่นพวกที่มันเบรกขึ้นเส้นพวกเส้น200วีคขึ้นมาหรือเส้น200วันขึ้นมานะครับมันไม่ใช่รีบซื้อตอนที่มันเบรกนะถ้าคุณไปดูคลิป YouTube
ของคนอื่นน่ะเขาอาจจะแนะนำว่าหรือว่าทฤษฎีของการเบรกอะไรพวกเนี้ยคุณต้องซื้อตอนมันเบรกคุณต้องซื้อตอนนอนเบรกมันเป็นแค่ทฤษฎีอ่ะชีวิตจริงมันยากนะครับชีวิตจริงมันไม่ใช่อ่ะมันก็เหมือนที่คุณเรียนหนังสือตามที่โรงเรียนอ่ะถามว่าพอเอามาใช้ในชีวิตจริงมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่มันใช้ไม่ได้อ่ะมันต้องมาเรียนรู้ใหม่ใหม่หมดนะครับการเรียนในโรงเรียนไม่ใช่ไม่ดีมันก็คือการทำให้เรามีวิธีคิดที่มันแบบเป็นระเบียบมากขึ้นไงนะครับแล้วพอเราเรียนรู้สิ่งต่างๆในการทำงานหรืออะไรที่มันนอกโรงเรียนเราจะสามารถจัดเก็บความรู้ได้เป็นระบบมากขึ้นนะครับเบม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 วิกตัดนะจะจอตัดศูนย์ด้วยนะครับเบมอ่ะโอเคยังไม่ต้องเข้าแล้วนะครับเบมเนี่ยนะวิกตัดนะครับเนี่ยเนี่ยใครเล่นรอบเนี่ยอ่อนตั้งแต่วีที่แล้วแล้วนะเนี่ยนะครับโอเคเบมจบแล้วจะตัดศูนย์นะครับเนี่ยจะตัดศูนย์น่าอันตรายนะตัดศูนย์อันตรายนะครับตัดศูนย์ในวีด้วยนะสโตยังมีแรงที่จะลงมาได้อีกนานด้วยนะอันตรายนะครับเนี่ยระมัดระวังด้วยนะครับเดย์มันไปแล้วนะเดย์นี่คือแบบกูไม่กลับแล้วนะครับแต่ทำเฟรมมันก็โอเคเหนือสิกแนลใช่ไหมก็ให้แนวรับไปหน่อยก็แถว8นะครับ8นะก็แถวนั้นก็เอาอยู่นะเอาอยู่ในระยะเวลา1นะครับถ้าอินดิเคเตอร์สุดท้ายไปไม่ไหวมันก็จะหลุดลงไปได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็ออกไปนะออกไปใครมีก็ออกไปนะครับซีเคนะซีเคก็ตัวนี้ก็เคยให้ถือเป็น VI ใช่ไหมแต่ใครเล่นรอบก็ไม่ต้องนะวีกอ่ะมันต่ำศูนย์แล้วมันก็ยังไม่งัดขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับแม้แม็กดีจะอยู่เหนือศูนย์อยู่เหนือซิกแนลนะแต่สโตมันลงแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันยังไม่ขึ้นหรอกนะครับมันยังไม่ขึ้นหรอกนะระยะสั้นๆเนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่จะลงด้วยเพราะฉะนั้นก็คนที่เล่นรอบเล่นสั้นไม่ได้ถือยาว3ปี4ปี5ปีก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันนักหนานะครับ KTC กับบัฟKTC นี้มีช่วงกุมภาเนาะมันขึ้นไปแถว70เกือบ70นะครับก็คนที่เคยอยู่กลุ่มปิดนะครับที่ติดกันแถวใกล้ๆ70อ่ะก็คงออกกันไปหมดแล้วมั้งนะที่เคยไปติดกันรอบแถวเกิน70อ่ะนะครับก็คงมีถั่วบ้างก็ออกกันไปน่าจะหมดแล้วล่ะนะลงกลับมาใหม่นะครับเอาไงวิกตัดลงอีกแล้ววิกตัดลงอีกแล้ววิกตัดลงวิกแรกแถมโอ้โหมันตัดทีเดียวตัดทั้งซิกแนลตัดทั้งศูนย์เลยนะโอเคก็ไม่เอานะครับไม่เอานะไม่เอานะครับท่านี้น่าจะเป็นท่าลงต่อเนื่องเลยของไทม์เฟรมเดือนเลยนะครับเนี่ยคือยาวมากนะแบบเนี้ยนะครับยาวอ่ะมีสิทธิ์ลงไปถึง40ได้เลยนะแต่อาจจะไม่ใช่แบบลงรวดเดียวอ่ะแต่ระยะยาวๆคือเป็น VI แต่เป็น VI ขาลงอ่ะVI เหมือนกันแต่ VI แบบวิ่งลงไปข้างล่างนะครับอาจจะแช่อยู่ที่55นานแล้วก็เด้งกลับมาแถว
เกือบ70ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็วิ่งลงมาใหม่อะไรแบบมาเนี้ยเออแนวเนี้ยแนวเนี้ยนะครับแต่ถือยาวไม่ได้นะนะครับระมัดระวังนะถ้าใครติดยังติดอยู่นะครับก็เราทำใจขายไม่ได้ก็ต้องไปซื้อตัวอื่นนะครับต้องไปซื้อตัวอื่นแล้วทำกำไรจากตัวอื่นมาทดแทนมันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็กินปันผลไปนะแต่ถ้าทำใจได้ก็คัทลอสไปนะครับหรือตอนที่มันเด้งถ้าสมมติเด้งมาอีกทีแถว60ไปปลายก็ตัดแล้วก็ต้องตัดใจละนะครับต้องคัทออกไปนะคือถ้ามันเด้งในวีคอีกรอบหนึ่งอะซึ่งตอนนี้มันเด้งไปแล้วแล้วมันลงมาใหม่นะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกมันจะลงมาถึงขนาดไหนอาจจะลงมา50ใช่ไหม60เออตอนนี้ก็60นี่ว่ะลงมาประมาณ50นะครับหรือ40ไปปลายอย่างเงี้ยแล้วตอนที่มันดีดกับขึ้นไปใหม่มันจะดีดไป60กว่าคราวนี้คุณก็ต้องขายนะครับหรือไม่ถ้าคุณไม่อยากจะทรมานละคุณจะขายมันตอนนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเริ่มแบบต้นทางขาลงของวีกอะต่อไปบัฟบัฟตัวนี้ก็จะเหมือนกับ BTS นะทำท่าจะมายืน200วีคใช่ไหมทำท่าจะมายืน200วีคนะครับมันจะยืนได้ไหมโอ้โหเดย์ขึ้นมาจ่ออย่างนี้แบบนี้ไม่ซื้อนะครับคือเราต้องดูไปต่อนะว่ามันจะยืนได้หรือเปล่านะครับเนี่ยอาทิตย์นี้ยังไม่ซื้อเลยนะเนี่ยเพราะทิศหน้าอาจจะลงมาแล้วก็ไม่ผ่านก็ได้นะครับคือถ้ามันยืน200วีคเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาย้ํา200วีคอีกเรื่อยๆอ่ะถ้ามันจะผ่านนะมันจะมาอยู่วนแถว200วีคอ่ะสักพักนึงเส้นมันไล่ขึ้นมาถึงอ่ะโอเคอันนั้นน่ะมันจะวิ่งเหนือ200วีคไปละเราค่อยซื้อตอนนั้นก็ได้เพราะว่าเราซื้อตอนนั้นปุ๊บก็คือมันจะไปต่อแล้วไงใช่มั้ยแต่เราซื้อตอนเนี้ยมันยังไม่ชัวร์ไงมันมีสิทธิ์ที่จะลงกลับมาคือกลับมาเป็นขาลงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นให้มันยืนต่อไปก่อนนะโอ้ทำเฟรมมันก็ชนแนวต้านสำคัญใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็รอนะครับรอนะส่วนใหญ่เจ้ามันก็เงี้ยนะครับชอบหลอกเรานะเก่งกราฟใช่ไหมพวกเองอ่ะใช่ไหมเออนะมันจะมีแบบว่าหลอกพวกแบบเซียนกราฟกันมารออ่ะนะครับเนี่ยหลอกมายืน200วีคเหมือน BTS ตะเกะเออมันหลอกเซียนกราฟกันมารอนะครับก็แจกตังไปนะเซียนกราฟนะครับก็ต้องฝึกฝีมือใหม่นะครับมีความตั้งใจแต่ยังต้องพัฒนาอีกนะโอเคต่อไปก็เอาค่าเงินบาทก่อนแล้วกันนะครับเงินบาทต่อดอลลาร์นะเงินบาทต่อดอลลาร์แล้วก็บาททองนะครับค่าเงินบาทของเราเป็นอ่อนค่านะครับแต่อ่อนแค่ไหนก็ไม่อ่อนเท่าเยนนะญี่ปุ่นอ่อนกว่าเรานะครับญี่ปุ่นอ่อนกว่าเรานะก็ไม่รู้ข้างในเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าเทียบกับดอลลาร์นะครับเงินบาทเรายังอ่อนไปอีกนานนะหลายปีนะครับกำลังไล่ทำโกลเด้นคอร์สแล้วนี่เส้น10เดือนน่ะใช่ไหม10เดือนกำลังจะตัด200เดือนนะครับน่าจะตัดเดือนนี้หรือเดือนหน้านะก็จะเป็นอ่อนค่าแล้วเส้น200เดือนก็จะเป็นแนวรับแบบมหาโหดนะครับมหาโหดนะก็คือก็คงแข่งค่าได้แถว33นั่นแหละคือหลังจากนี้ไป33มันน่าจะแม็กของมันละในการแข่งค่านะแต่อ่อนค่าอ่อนได้แบบไร้ขีดจำกัดนะครับจะอ่อนไปเท่าไหร่ก็ได้อะเทียบกับดอลลาร์นะเทียบกับดอลลาร์นะอย่าไปเทียบถ้าไปเทียบกับเยนคือขนาดเราอ่อนขนาดนี้เยนมันยังอ่อนกว่าเราได้อ่ะนะก็ถ้าคุณเล่นถ้าคุณจะเทียบกับดอลลาร์คุณถ้าจะถือบาทอ่ะ
ไปถือดอลลาร์ดีกว่าถือเยนก็มาถือบาทใช่ไหมถ้าจะถือเยนอะถือบาทดีกว่าแต่เนื่องจากว่าถ้าเอาบาทไปเทียบกับดอลลาร์ดอลลาร์ดีกว่าก็เปลี่ยนจากบาทเป็นดอลลาร์ใช่ไหมแต่ง่ายสุดคือเปลี่ยนจากเงินบาทเป็นทองนะเพราะอะไรนะครับทองมันจะมีสัดส่วนสมมุติถ้าคุณซื้อเล่นฟิวเจอร์แบบคุณเล่นฟิวเจอร์อ่ะมันจะมีถ้าเป็นของไทยนะมันจะมีฟิวเจอร์แบบที่เป็นอิงทองแท่งด้วยนะหรืออิงแต่ราคาทองเพียวๆที่ไม่รวมเงินบาทต้องเข้าใจว่าทองแท่งทุกวันนี้ที่คุณซื้อนะครับมันจะมีในราคาอย่างสมมุติ 30,000 บาทใช่ไหมในนั้นองค์ประกอบการขึ้นการลงของมันคือค่าเงินนะถ้าเงินบาทอ่อนนะทองคำแท่งนะครับหรือรูปพรรณอะไรก็นะที่คุณซื้อร้านทองอ่ะถ้าเงินบาทอ่อนนะราคาทองมันจะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าราคาทองบริสุทธิ์มันขึ้นอีกราคาทองก็จะยิ่งขึ้น2เด้งนะการขึ้นของมันจะมี2องค์ประกอบนะครับคือมีค่าเงินบาทกับราคาทองเพียวๆนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยราคาทองขึ้นแล้วไอ้ทองที่ร้านทองจะขึ้นเสมอไปไม่ใช่นะครับถ้าราคาทองมันขึ้นอ่ะแต่เงินบาทเราแข็งอ่ะราคาทองที่ร้านทองที่เราไปซื้อมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะพอเข้าใจใช่มั้ยฮะมันจะมี2องค์ประกอบนะซึ่งตอนเนี้ยทั้ง2อย่างนะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือค่าเงินบาทอ่อนค่าใช่มั้ยหมายถึงว่าทองแท่งจะขึ้นในในส่วนของค่าเงินใช่ไหมแล้วก็ทีนี้เราต้องมาดูทองเพียวๆมันนะทองบริสุทธิ์นะครับทองสปอตอะเพราะมันขึ้นด้วยไหมถ้ามันขึ้นอีกมันก็จะส่งผลให้ทองคำที่ร้านทองนะทองคำแท่งทองคำรูปพรรณนะครับมันขึ้นไปอีกเราก็ใช้กราฟของทองสปอตดูนะเมื่อกี้เราใช้เงินบาทดูแล้วใช่ไหมเงินบาทต้องเทียบกับดอลนะทีนี้เราก็มาใช้กราฟทองสปอตเทียบอีกไปดูมันเลยนะดูทำเฟรมมันผมบอกว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วนะครับทำเฟรมมันกำลังโอ้จอตัดขึ้นแล้วเนาะตัดขึ้นเป็นเดือนจะตัดขึ้นเป็นเดือนแรกนะครับทำเฟรมมันมันตัดขึ้นเยอะเลยนะนะครับถ้าใครคิดไม่ตกกับหุ้นก็ไปซื้อทองนะครับแต่ทองอ่ะเวลามันขึ้นมันขึ้นนิดเดียวแหละนะ 10% 20% นะครับแต่มันก็ดีกว่าไปซื้อหุ้นใช่ไหมบางทีอ่ะบางทีความสบายใจเราอ่ะดาวโจนส์แม่งก็ลงก็ถูดหุ้นแม่งน่ารำคาญเข้าใจปะคือเซตเรามันไม่ได้เป็นขาลงเหมือนดาวโจนส์ก็จริงอ่ะแต่มันจะตบลงตลอดจนแบบแม่งน่าหงุดหงิดอ่ะแต่ถ้าอยากได้แบบอารมณ์แบบดีๆเงี้ยก็คือแบบขึ้นเรื่อยๆในช่วงเนี้ยมันก็ต้องเป็นทองคำนะครับมันจะมีหงุดหงิดนะบางคนจริตบางคนมันไม่ชอบอ่ะคือแบบอย่างผมก็เป็นเหมือนกันอย่างเซตอ่ะไม่ชอบว่ะไอ้ดาวโจนส์แม่งลงแล้วมากดเซตแล้วเรารู้ว่าเซตมันขึ้นใช่ไหมแต่เซนติเมนต์ของดาวโจนส์มันก็จะมากดจนแบบกูรำคาญว่ะอะไรเงี้ยจนแบบหุ้นเราแบบจะขึ้นดีๆมันก็ถูกกดจะขึ้นดีๆมันไม่ขึ้นได้ในสัดส่วนที่มันควรจะเป็นอ่ะใช่ไหมสมมติถ้าดาวโจนส์อ่ะมันไม่ได้เป็นขาลงหุ้นเราอาจจะขึ้นได้ 20-30% อย่างเงี้ยแต่พอดาวโจนส์มันกดตลอดอย่างเงี้ยแม้หุ้นเราจะเป็นขาขึ้นแล้วเซตเราจะเป็นขาขึ้นแล้วอาจจะได้แค่ 10% แบบเนี้ยพอเข้าใจไหมอารมณ์มันจะเหมือนบิตคอยอ่ะเหรียญที่เราซื้อเป็นขาขึ้นแต่บิตคอยแม่งเสือกเป็นขาลงเงี้ยมันจะน่ารำคาญมากเลยอ่ะคือขึ้นอยู่ดีๆวูบลงขึ้นอยู่ดีๆวูบลงอ่ะมนุษย์เราจะชอบอะไรที่มันขึ้นแบบสมูทสมูทเข้าใจปะจิตวิทยาเราอ่ะอย่างถ้าเป็นทองคำของคืนรอบนี้มันจะเป็นขึ้นแบบสมูทละนะถ้าไม่ได้เล่นฟิวเจอร์นะอ้างอิงจากการไม่ใช่ฟิวเจอร์เพราะฟิวเจอร์มันไม่สมูทอยู่แล้วล่ะฟิวเจอร์มันโหดนะเอาแบบธรรมดานะครับทองก็ขึ้นในระยะยาวนะครับก็คิดอะไรไม่ออกก็ทองเห็นไหมเราก็ต้องมีความรู้ในการลงทุนทุกในทุกศาสตร์นะครับถ้าเราเป็นนักลงทุนไม่ใช่หุ้นก็หุ้นนะทองก็จะทองอย่างเดียวฟอเร็กซ์ก็จะฟอเร็กซ์อย่างเดียวก็คือค่าเงินนั่นแหละจะค่าเงินก็ค่าเงินอย่างเดียวหรือว่าคริปโตก็คริปโตอย่างเดียวมันไม่ใช่นะครับอย่างผมมีความรู้ผมก็สแวปมาหรือกระจายความเสี่ยงกับอะไรที่มันเป็นขาขึ้นอ่ะ
เออทองเป็นขาขึ้นก็แวะมาทองที่แบบเป็นขาขึ้นแล้วมันชัดเจนอ่ะใช่ไหมก็วางกลยุทธ์อ่ะคริปหรือคริปโตถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องของเกมไฟล์นะครับถ้ามันเป็นแค่เกในเกมไฟล์คริปโตอ่ะไซด์เวย์คุณก็สามารถทำกำไรได้เยอะนะเออแต่ถ้าเป็นขาขึ้นด้วยก็ถือติดปีกนะครับอะไรประมาณนี้ก็ต้องมีความรู้หลายๆศาสตร์นะครับแต่เริ่มต้นคุณอาจจะงงๆนะคุณก็ต้องเริ่มจากหุ้นจากทองคำก่อนนะครับที่ไม่ใช่ฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์คุณหวังจะรวยไวแต่มันไม่ใช่หรอกคุณผมว่าคุณทำมาหากินธรรมดาแล้วเอาเงินเก็บอะมาออมแล้วก็เล่นแบบธรรมดาดีกว่านะครับจะมีสาระกว่านะนะครับให้มันเป็นรายได้เสริมไปก่อนนะหรือว่าเป็นทางรายได้ทางเลือกก่อนนะครับไม่ต้องเป็นยังไม่ต้องมาเป็นรายได้หลักแบบผมนะเพราะว่ามันอาจจะยากเกินไปหรือว่ามันสไตล์มันอาจจะไม่ใช่อ่ะนะครับไม่งั้นจะเอาเงินมาทิ้งเปล่าๆนะครับส่วนเพราะว่าผมคนรอบตัวส่วนใหญ่เอาเงินมาทิ้งในพวกตลาดเงินน่ะเยอะมากนะมันยากนะครับมันยากมากนะเพราะว่ามันต้องเล่นกับจิตใจเราเล่นคือมันต้องทุ่มสุดชีวิตเหมือนกันนะครับในการเรียนรู้นะของผมก็ทุ่มสุดชีวิตเหมือนกันแหละนะครับกว่าจะอยู่ในตลาดได้แบบสบายๆนะครับมันไม่ง่ายหรอกนะผมหมดตัวกี่รอบแล้วนะครับเงินทั้งชีวิตหมดไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วนะนะครับถ้าเป็นคนปกติก็คงต้องเลิกไปแล้วล่ะนะแต่เนื่องจากมันไม่ใช่ผมนะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณมากเลยนะก็เจอกันอีกทีนะครับคริปโตวันพุธนะครับถ้าใครคิดว่าดีนะครับก็บอกเพื่อนๆท่านนะของผมก็คงไม่ได้มีอะไรตัดต่อที่มันดึงดูดน่าสนใจให้ใครมาดูหรอกนะครับก็เน้นให้ทุกท่านบอกต่อกันนั่นแหละเพราะผมทำงานผมเป็นทำเป็นงานในดิเลกนะก็เลยไม่จำเป็นต้องตัดต่ออะไรมากมายนะก็มาให้ความรู้กันไปนะครับกับคนที่สนใจจริงๆหรือเป็นพรรคพวกกันอ่ะนะครับก็ประมาณนี้ละกันขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับ